วันนี้จะนำเศษผ้าเก่านะครับมาทำไข่มังกรวัสดุของเราก็จะมีเศษผ้าแล้วก็มีลวดมีสองอย่างขั้นแรกก็มาทำเศษผ้านี้เป็นเส้นเล็กๆจะใช้เศษผ้า4เส้นนะใช้เส้นขนาดนี้4เส้นอุปกรณ์ของเราก็จะมีกรรไกรจะใช้กรรไกรอย่างเดียวเส้นที่หนึ่งจะใช้ทั้งหมด4เส้นนะพอได้ผ้ามา4เส้นนะ1 2 3 4แล้วก็มากะประมาณตรงกลางอันนี้ตรงกลางแล้วก็นำลวดลวดนี้ก็ยาวประมาณ2ฟุตแล้วก็มาตรงกลางตรงกลางนะกลับมาข้างนี้ก็แบ่งผ้านี้ออกเป็น4ส่วนได้ส่วนละ2เส้น1 2มันได้4ส่วนแล้วก็พับทับเข้ามาอย่างนี้ 4ทำตรงนี้ให้เป็นทรงกลมเป็นรูปไข่กลับมาข้างนี้ก็พับทับอีกมั้งผิดแล้วหนึ่งสองสามสี่สามกลับมาทางนี้
ำอย่างนี้ไปเรื่อยให้มันใหญ่ขึ้นให้มันคล้ายๆทุ่งพรกลับมาข้างนี กับกันดูขนาดนี้ก็พอทำตรงนี้ทีนี้จะตัดเชือกออกเหลือเส้นเดียวทำส่วนคอของมันก่อนในกลางเส้นเส้นยาวเลยตัดอีกเส้นออกนี่ก็จะทำส่วนหัวก็จะเพิ่มผ้าเข้าไปอีก2ชิ้นเข้าไปข้าง2ชิ้นเพิ่มเข้ามาตรงล่องยังไม่ถักขึ้นพูดก่อนถักเส้นเดียวให้ทับไปก่อนก็ดึงตรงนี้นั่นแล้วก็คลายตรงนี้ออกก็จะได้ขึ้นมาเป็นผ้า3ชิ้น1 2 3ทีนี้ก็จะทำส่วนหัวต
ตรงนี้ก็ไม่จำกัดว่าจะเลือกฝั่งไหนเลือกได้ทั้ง4ฝั่งเราจะทำเราจะหาโหลดใช้โหลดเอาฝั่งนี้กันอันนี้โหลดเส้นเล็กๆนะเราจะใช้ทำเขาของมังกรแล้วก็พันรอบนะจะได้แน่นขึ้นนี่ก็ต้องใส่ผ้าเข้าไปด้วยนะไปชิ้นเดียวแล้วก็ไปค่อยไปแบ่งเป็น4ชิ้นเล็กๆนะชิ้นใหญ่ชิ้นเดียวแล้วก็ผูกไว้นี่ก็จะทำหัวแล้วถักขึ้นมาอีกรอบตรงหัวนี้จะถักขึ้น3รอบนี่ก็3รอบนะทีนี้เราก็จะลดผ้าลงให้เหลือทั้ง2เส้นตรงนี้เราก็จะลดผ้าให้ลงเดี๋ยวครั้งสองหนึ่งสองตัดครั้งนี้ด้วยพอเหลือครั้งสองเส้นแล้วก็เลือกลวดเส้นไหนก็ได้หักขึ้นเส้นหนึ่งเส้นนี้แล้วกันหักขึ้นมาอันนี้ปากล่างอันนี้ปากบนหักขึ้นมาพอหักขึ้นมาแล้วก็ใช้ผ้าเนี่ยข้างละสองทั้งหมด4ข้างก็พันรอบถักขึ้นไปพอประมาณไม่ยาวเกินไปทีนี้เราก็จะตัดลวดออกเ
ก็พับทับลวดไปอีกคันนี่คันสุดท้ายก็ดึงแน่นเราก็จะตัดผ้านี่ออกก็ประมาณก็ตัดออกเลยนี่ใช้ทำฟันเหลือไว้นิดนึงเป็นฟันประมาณนี้ทีนี้เราก็จะทำข้างล่างงานก็เหลือ2เส้นตัดออกเส้นทีนี้ก็จะตัดลวดออกเลยเหลือสั้นประมาณนี้ทีนี้ก็จะหาเป็นผ้าชิ้นเล็กๆอันนี้ใช้ทำฟันที่ทำลิ้นใช้ทำลิ้นมังกรแปะไว้ตรงนี้แล้วก็ทักทับครั้งหนึ่งแล้วก็ตัดออกนี่เลี้ยวให้หน่อยนึงนี่ฟันล่างแล้วก็อันนี้ลิ้นก็ตัดเลยตรงนี้ก็ตัดออกตรงปากนี่ก็เส้นแล้วทีนี้เราก็จะมาทำเข่านี่มีผ้าเส้นเดียวเราจะใช้สี่เส้นแล้วก็ต้องมาแบ่งให้ได้4ส่วน
ันได้พามาสี่ส่วนนี้แล้วก็พับทับขึ้นมาเราทำข้างนี้สึกก่อนแล้วข้างหลังนี้ก็คิดข้างนี้เป็นหลักมองดูให้มันเท่ากันก็กล่าวว่าเท่ากันแล้วก็ตัดลวดออกแล้วก็พับทับอีกครั้งหนึ่งปิดปลายลวดไว้พอทำดีแล้วก็ตัดผ้าทั้งนี้ออกในหัวทีนี้เราก็จะมาทำให้เป็นลูกบอลนี่เราก็นำผ้าเศษนี้มาผูกต่อกันให้เป็นเส้นยาวแล้วก็จะนำไปพันตรงท้ายให้เป็นลูกบอลและตรงนี้เราก็จะนำเชือกที่เราต่อไว้อันนี้ผ้าเศษทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นลูกบอลแล้วก็ใช้ผ้านี้ที่เราต่อเป็นเส้นผ่านรอบเสร็จเรียบร้อยครับอันนี้คือไข่มังกรนี่นะครับไข่มังกรสีสันสวยงามอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับ